ถวด้วยจอนสามคนไม่มีอ่ะยังมีอยู่เข้าสู่ฤดูแล้งครับปีนี้อาจจะแห้งแล้งกว่าทุกปีในพื้นที่ก็ไม่มีแหล่งน้ำเราจึงได้ร่วมกันทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อไว้รองรับสำหรับสัตว์ป่าในพื้นที่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าทั้งประทุนก็จะมีเรียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนครับ